เขาเอามาทำอะไรรู้ไหมเนี่ยอาจารย์เขาเอามาทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ค่ะเอามาแปะตรงนี้แปะลำสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้สุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้สุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกก็มีวิธีการเปลี่ยนยอดนะคะเป็นการเปลี่ยนยอดไม้บอนไซของเรานะคะเรานิยมที่จะเปลี่ยนยอดไม้บอนไซของเราทำไมเราต้องเปลี่ยนยอดทำไมเราไม่ใช้ยอดเดิมนะคะเช่นสมมติพี่แก้วมีตอตะโกนาอยู่นะคะแต่ทีนี้อยากจะเปลี่ยนเขาเป็นตะโกหนูนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดเขาก็คือการเสียบยอดนั่นเองนะคะแล้วก็เรียนแบบวิธีการจากการเปลี่ยนยอดของพืชพันธุ์เช่นเรามีมะม่วงแก้วแล้วก็เอายอดของมะม่วงพันธุ์ดีนะคะเช่น R2E2 อย่างเงี้ยค่ะมาเสียบกับกิ่งต้นแม่ของเขานะคะเราเรียนแบบวิธีเกษตรนั่นแหละค่ะแต่ว่าในวิธีบอนไซของเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นวิธีอีกวิธีนึงนะคะวันนี้ปกติก็เห็นพี่แก้วเสียบตะโกนะคะเป็นเสียบตะโกหนูหลายๆครั้งนะคะก็พบว่าบางทีก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะและทีนี้มันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงคือตอนปีใหม่พี่แก้วก็ไปเยี่ยมลูกค้าตามภาษาของพี่แก้วเนาะก็คือเรามีอาชีพหนึ่งอาชีพหลักเลยที่เลี้ยงพี่แก้วมาก็คือเป็นตัวแทนประกันชีวิตทีนี้ปีใหม่ก็ต้องกระเช้าเอาของขวัญเอาอะไรก็แล้วแต่ไปฝากลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าพี่แก้วมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้หรอกค่ะก็เป็นคนที่เล่นบอนไซด้วยกันนี่แหละทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพี่แก้วไปค้นพบวิธีการเสียบยอดเปลี่ยนยอดวิธีการนึงซึ่งแบบโหแบบ 100% น่ะเชื่อไหมคือหัวเขียงแบบหัวเขียงใหญ่ๆขนาดเนี้ยเขายังสามารถเสียบได้นะคะแล้วก็มีความแม่นมากคือเสียบแล้วเสียบสนิทเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะกำจัดความเสี่ยงพี่แก้วใช้คำว่ากำจัดความเสี่ยงในการที่จะไม่ติดเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเสียบตอนะคะเป็นตอตะโกใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดได้เลยอะไรประมาณนี้ด้วยการเอาเปลือกเนื้อมาชนเปลือกเนื้อนะคะอันนี้เดี๋ยวมาสาธิตกันดูว่าวิธีการของเขาทำยังไงซึ่งคล้ายๆกับของพี่แก้วแต่ว่าคล้ายๆกับที่พี่แก้วเสียบนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับการเอามาประยุกต์กันนั่นเองเพราะว่ามันจะทำให้แผลเนียนและติดง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียบแบบไหนทุกครั้งนะคะก็ยังเหมือนกันก็ยังใช้อุปกรณ์เดิมนะคะก็คือใช้มีดคมๆนะคะมีดคมๆก็รับให้คมอยู่ตลอดเวลาและสะอาดนั่นเองนะคะยังเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นถุงพลาสติกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้ปอแก้วนะคะแล้วก็ใช้ปอแก้วใช้พลาสติกเพื่อกันความชื้นนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็คือกระดาษสื่อพิมพ์เพื่อพรางแสงนั่นเองนะคะแต่วันนี้พี่แก้วไม่ได้มาเสียบตะโกเนื่องจากว่าไม่มีทอตะโกแล้วนะคะถ่ายออกไปหมดแล้วทีนี้ก็มีท้อนะคะเมื่อปีกลับต้องขอบคุณ Facebook เนาะอันนี้ Facebook ก็คือเมื่อปี2563นะคะพี่แก้วได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการของกรรมการตัดสินบอนไซของบ้านและสวนนะคะแล้วก็ทีนี้ระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเราก็เสาะหาพันไม้นะคะก็ได้พันไม้มาได้ท้อมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าลองรับประทานดูแล้วเซียนท้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นผลไม้ยาวชราได้จริงๆคือต้องทิ้งให้นุ่มนึกออกไหมแล้วก็รับประทานอะไรอย่างเงี้ยคืออร่อยแล้วก็ได้เซียนท้อซาลาเปามาเป็นท้อไข่อะค่ะจะมีความกลมปกติเซียนท้อจะยาวๆนึกออกไหมแต่ที่กิ่งที่ได้มาเป็นกลมๆเขาเรียกว่าพันซาลาเปานะคะได้มาเมื่อวันที่2พฤศจิกา2563นั่นเองนะคะก็เอามาลงดินไว้มันเป็นการเสียบนะคะเสียบท้อธรรมดาทีนี้พี่แก้วก็เพาะอย่างที่บอกนะคือเราเป็นบอนไซแล้วก็ต้องมือบอนด้วยนะคะก็เพาะท้ออันนี้เป็นท้อธรรมดานะคะเป็นเซียนท้อธรรมดาซึ่งถ้าลงดินไว้ก็คงจะได้รับประทานอยู่หรอกแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นเซียนท้อธรรมดาที่แหลมๆอะค่ะคือเนื้อไม่นุ่มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นท้อไข่จะอร่อยมากก็คือเดี๋ยวพาไปดูเนาะ1ปีแล้วนะคะก็จะมาสาธิตวิธีการเสียบจะมาสาธิตวิธีการเสียบแบบที่พี่แก้วได้เรียนมาจะบอกว่าเทคนิคพิเศษเขาก็คือตัวนี้นี่คืออะไรรู้ป่ะเขาใช้ดินเหนียวเดี๋ยวมาดูว่าใช้ดินเหนียวตรงไหนอันนี้แหละที่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะนะคะก็นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเราดูหญ้าเขาก่อนกำจัดหญ้าเขาก่อนนะคือ
แนะนำนิดนึงนะคะวิธีการเสียบถ้าคุณเจ มีวัชพืชเราไม่ต้องการวัชพืชตรงนั้นนะคะเราใช้วิธีการตัดนะตัดเขาออกอย่าดึงอย่าทำลายอย่าทำให้รากของต้นพันธุ์นะคะอันนี้เราเรียกว่าคำว่าต้นพันธุ์เนาะอย่าทำให้ต้นพันธุ์ของเขาเนี่ยอย่าทำให้รากเขากระดุกกระดิกไม่ว่าแม้จะเป็นการถอนก็ไม่ได้นะคะถ้าอยากกำจัดวัชพืชให้ใช้วิธีการตัดแบบนี้ให้เขาสั้นลงนะคะอย่าไปยุ่งกับรากเขาเพราะว่าการยุ่งรากเนี่ยมันจะทำให้ลำต้นเขาไม่แข็งแรงเพราะว่าเราต้องการใช้ส่วนตรงนี้ของเขานะคะก็เตรียมต้นพันธุ์นะคะอันนี้คือต้นพันธุ์เนาะก็เอาสักประมาณนี้ละกันก็ประมาณนี้นะคะเราเอายอดแม่ของเขาออกก่อนเนาะนี่คือแม่พันธุ์เดี๋ยวเราไปเอาต้นแม่พันธุ์กันตรงนู้นนะคะวิธีการเลือกเป็นเกษตรผสมผสานมากเลยนะคะส่วนที่เห็นตรงนู้นก็เป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยหน้าค่อมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสียนท้อที่พี่แก้วลงดินไว้เมื่อเนี่ยได้ปีหนึ่งแล้วแต่ว่าโอ้โหดูสิมีทั้งหมด3ยอดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปใช้1ยอดละกันนะคะคิดว่าใช้ยอดนี้แล้วให้ยอดนี้โตประมาณนี้นะคะเฉากล้วยไม่ใช่เรื่องแม่ยังไม่ได้ทำอะไรหนูมาทำไมอ่ะคือมาทำไมเฉาก๊วยมาทำไมแม่มาเอากิ่งนะคะเราก็ได้กิ่งพันแล้วเห็นไหมเอ๋ยเนี่ยแล้วก็กำจัดใบเขานิดนึงนะคะหักตัดแบบนี้ตัดครึ่งนึงกิ่งพันที่เราจะไปใช้เพราะว่าเราไม่ริดใบเขาหมดนะคะเราก็ต้องการใบเขาด้วยเหมือนกันได้เหลืองเอาออกนะคะแต่ใบเนี้ยเอาไว้ครึ่งนึงแบบนี้เหลือสักไว้ประมาณ 50% นะคะเดี๋ยวเอาไปเสียบเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ยอดมาแล้วอันนี้คือยอดพันธุ์ของเซียนท้อนะคะเป็นม่อนไข่พันธุ์ซาลาเปาที่ลูกกลมๆอ่ะนะคะก็ไปตัดมาอันนี้คือยอดเก่าอันนี้นี่คือยอดเก่าก็คือต้นที่พี่แก้วเพาะนะคะก็เป็นพันธุ์ธรรมดาแหละเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นยอดกลมๆลูกกลมๆนั่นเองแล้วก็ข้อดีของการเสียบมันก็คือเราจะได้ผลผลิตได้เร็วนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทำความสะอาดนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเตรียม อุปกรณ์นะคะมีดต้องคมนะคะหลักการในการเสียบมีดต้องคมนะคะแล้วใจเนี่ยต้องนิ่งๆ เกี่ยวอะไรกับใจที่เกี่ยวอันนี้มันเป็นนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นวิธีใหม่ปกติพี่แก้วจะต้องผ่าลงไปครึ่งนึงนึกออกปะแต่ทีนี้ไปร่ำเรียนมาเขาให้กรีดแบบนี้กรีดแบบนี้นะคะกรีดลงมากรีดแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่ากรีดลงมาประมาณเห็นไหมคะกรีดลงมาเป็นแค่เป็นแผลเสร็จแล้วเปิดแผลนะคะเปิดแผลแบบนี้นะคะกรีดเปลือกนะคะดูเปลือกเขาด้วยเปิดแผลนะคะความยาวก็ประมาณ1เซนหรือความยาวก็เท่ากับมีดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเปิดไว้แบบนี้ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปาดยอดของเราปาดมาซะยาวเลยนะแต่จริงใช้แค่นี้ปาดยอดนะคะแบบนี้เห็นไหมความยาวจะได้ประมาณเดียวกันนะจ๊ะเพื่อที่ปกติพี่แก้วจะปาดให้เขาเป็นปากฉลามอย่างที่เคยเห็นใช่ไหมต้องปาดแบบนี้แต่วิธีการก็คือเวลาเราปาดแบบนี้แล้วเห็นไหมเอ่ยพอเราปาดแบบนี้แล้วข้างนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ปาดนะคะพี่แก้วจะไม่ทำเหมือนเดิมก็คือเราแค่ขูดนิดเดียวนะคะอันนี้เป็นวิธีที่อาจารย์ธนงนะคะได้ศึกษาแล้วก็ค้นพบว่าเอ้ยวิธีการนี้มันโอเคกับการเสียบมากกว่าทุกชนิดที่ท่านได้ลองมาแล้วนะคะขูดด้วยความเบามือนะคะเห็นไหมคะว่าจะแค่ขูดผิวขูดผิวให้เรียบเท่านั้นเองเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะว่าเวลาปาดแบบนี้พอปาดแล้วเห็นไหมคะส่วนนี้ก็แค่ขูดเปลือกเท่านั้นนะคะให้เห็นเปลือกที่มีเยื่อเจริญสีเขียวๆเท่านั้นนะคะแล้ววิธีการวางนะคะเราจะเปิดแผลเห็นไหมคะว่าพี่แก้วกรีดด้านเดียวนะคะเปิดแผลแล้วใส่ส่วนที่เป็นโดนปาดเยอะๆเนี่ย
ข้าไปส่วนของแก่นไม้เนาะแล้วก็ให้เปลือกเนี่ยกอดแผลไว้แบบนี้นั่นเองแล้วก็ใช้วิธีการเสียบแบบนี้ลงไปเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมคะว่าเวลาการเสียบพี่แก้วเปิดแค่ตรงนี้นะกรีดมาอย่างเดียวแล้วเปิดตรงนี้ไม่มีแผลนะตรงนี้ไม่มีแผลไม่มีแผลเหมือนกับการที่เราเปิดกระโปรงแต่อย่างใดแผลของไม้จะโดนล็อกเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะกิ่งเขาจะโดนล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสจึงจะติดสูงกว่าเพราะเยื่อเจริญเยื่อเจริญเจอเยื่อเจริญโดยตรงนะคะและกว้างด้วยนะคะส่วนที่ติดจะเป็นตรงนี้และปัญหาอีกอย่างนึงที่เราประสบก็คือไม้จะบวมแต่แบบนี้ไม้จะไม่บวมนะคะจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ทุกอย่างที่เคยทำก็คือใช้ปอกแก้วนั่นเองนะคะใช้สันมีดนะคะลูดปอกแก้วเหมือนเดิมนะคะเป็นการรัดแผลเขาใช้ปอกแก้วเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะว่าเราจะเปิดแค่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดพี่แก้วเพิ่งรู้นะคะว่าท้อเนี่ยมียางเป็นไม้มียางเนี่ยมียางด้วยไม้มียางหมายความว่าอะไรคะเป็นหมายความว่าโอกาสติดสูงนั่นเองเพราะว่าไม้มียางส่วนมากยางเขาจะเป็นเหมือนยาเลยนะคะเป็นยาที่สมานเนื้อของเขาซึ่งกันและกันเองนะคะเหมือนไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไส้ไกรโพนะคะเป็นไม้ที่เสียบง่ายตอนง่ายนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นนี่หมายอันดีที่เราคิดว่ามันน่าจะติดแหละ 100%แหมไม่มียางเสียบมาเลยกระท่อมอ่ะแบบเป็นท่อนๆน่ะเขาก็ยังเสียบติดเด้อเดี๋ยวอวดกระท่อมให้ดูใครที่เป็นแฟนพี่แก้วอยู่นะที่เห็นพี่แก้วเสียบกระท่อมมาเนาะติดเด้อติดแล้วแต่ว่าก็ไม่ติดก็หลายต้นแต่ว่าติดต้นนึงเดี๋ยวมาอวด ต้นที่ไม่ติดเราไม่มาอวดตรงนี้เป็นผูกเงื่อนตายนะคะผูกเงื่อนตายแบบนี้เห็นแผลไหมทบทวนนิดนึงเห็นไหมคะว่าแผลเนี่ยจะเป็นลักษณะของเปลือกนะคะกอดยอดใหม่นะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าใบนะคะพี่แก้วตัดไปครึ่งนึง 50% นะคะอันดับต่อมาก็เป็นถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกใสนะคะอันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้ไว้ป้องกันการคายน้ำนั่นเองนะจ๊ะแล้วทีนี้สิ่งที่ได้ไปดูมาเนาะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่อันนี้ทำแบบนี้เนาะเรากลับถุงทุกครั้งก็กลับถุงแบบนี้อยู่แล้วใช่ปะแล้วนวัตกรรมใหม่ที่พี่แก้วไปเห็นมานั่นก็คือนี่เหนียวเขาเอามาทำอะไรรู้ไหมเนี่ยอาจารย์เขาเอามาทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ค่ะเอามาแปะตรงนี้แปะลำต้นช่วงที่เราจะมัดถุงพลาสติกทำไมต้องมาแปะตอนนี้รู้ไหมคะเพราะว่าอาจารย์พบว่าช่วงไม้เนี่ยค่ะเปลือกไม้นะคะส่วนมากเขาก็จะมีร่องนึกออกป่ะแต่ถ้าใช้ดินเหนียวเนี่ยร่องพวกนี้จะปิดร่องไปด้วยและเวลามัดเนี่ยจะมัดแบบนี้ก็คือหวังใจให้ดินเหนียวเนี่ยสมานร่องของลำต้นไม้นึกออกไหมคือถ้ามันมีร่องปุ๊บอากาศเข้าคือเขาต้องการให้อากาศออกไม่ได้เลย 100% นั่นเองเป็นการแบบว่าแพ็คเลยเนาะแล้วเวลาแพ็คเข้าไปเนี่ยก็จะมัดก็ใช้ปอกแก้วมัดเหมือนเดิมนะคะนี่สังเกตดูนะว่าเวลาเรามัดเขานะมันจะแบบว่าซิลได้ 100% เลยนะลืมอีกอย่างนึงคือเป่าด้วยเด้อให้มันพองเหมือนกับลูกโป่งเลยเพื่อให้ได้อากาศที่ได้เยอะที่สุดแต่อากาศจะใช้ถูกใช้เฉพาะข้างในนี้อากาศข้างนอกจะไม่ให้เข้ามาเลยเนาะเวลาจะเนี่ยเวลาครูมัดนะครูจะมัดแบบนี้แล้วก็เช็คด้วยว่าถุงเนี่ยนะแน่นหรือยังเวลาเช็คอากาศเห็นไหม
อากาศไม่ออกเลยถุงจะเหมือนกับว่าเราเป่าลูกโป่งเลยนะเพราะว่ามีดินเหนียวอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมคะว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาเช็คถุงเห็นไหมเขาจะป่องมากแล้วก็มัดเลยตรงนี้ก็เป็นเงื่อนกระตุกเนาะแต่ว่ามัดหนึ่งครั้งแบบนี้อันนี้ใครที่ดูไลฟ์ของพี่แก้วเมื่อวันปีใหม่นะคะอันนี้คนครูธนงก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่พี่แก้วเพียงแต่ว่าเอามาทบทวนให้ทุกคนดูเท่านั้นเองพอดีได้ฮอมาเห็นไหมอากาศไม่ออกก็หมายความว่าอากาศตัวนี้ไม่ออกอากาศตัวนี้ก็ไม่เข้าเห็นไหมคะนี่เป็นวิธีการเช็คไม่ออกไม่เข้าแล้วนะจะทำให้ไม้เราติดได้ 100% นั่นเองคือเปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นนะคะส่วนมากก็ติดแหละก็ต่อไปก็เป็นเหมือนเดิมก็คือใช้ตัวนี้ก็คือ7วันเดี๋ยวเราเปิดการคุมแสงนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ที่ทำนี้เป็นวันที่10พอดีนะคะก็นับ7ก็17ง่ายมากเลย17นะคะ17เดือน1เดี๋ยวเรามาเปิดดู7วันเรามาเปิดตรงนี้ดูนะคะก็คุมลงไปอย่างที่บอกเนาะว่าคุมกันแสงเฉยๆคุมกันแสงเฉยๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือใช้ลวดเนาะใช้ลวดครอบแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จก็เรียบร้อยโรงเรียนแก้วสุพรรณไปนะคะก็วันที่17นะคะ17มกราคมเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะมาแอบดูกันนะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำบอนไซเนาะแต่ว่ามาแนะนำวิธีการเสียบแบบใหม่นะคะคาดว่าเปอร์เซ็นต์ในการติดได้มากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเรามีเทคนิคการใช้ดินน้ำมันเพื่ออุดรอยอากาศที่จะเข้าไปคือเราพิถีพิถันมากขึ้นนั่นเองมันก็จะทำให้การเสียบของเราเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นมานะคะทบทวนนิดนึงนะคะสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมที่พี่แก้วทำนะคะก็คือการเปิดแผลนะคะเราเปิดกรีดลงมาแล้วเปิดแค่เปลือกข้างเดียวแล้วเสียบนะคะแล้วกิ่งที่เสียบหรือยอดที่เสียบเราจะใช้วิธีการเราไม่ได้ทำเป็นปากฉลามเหมือนเดิมแล้วปกติก็ชึบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นึกออกปะแล้วก็เอาไปแนบกับกิ่งที่เราผ่าแล้วแหกออกมาตอนนี้ไม่ใช่นะคะกรีดแล้วก็เปิดนะคะกรีดแล้วก็เปิดเปลือกแค่ข้างเดียวนะคะพอเปิดเปลือกข้างเดียวแล้วก็ส่วนที่สัมผัสกับเปลือกของไม้ของต้นตอเนี่ยแล้วก็แค่กรีดเอาเยื่อเจริญออกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะส่วนตรงที่ไปสัมผัสกับเนื้อไม้นั่นคือส่วนที่จะติดเลยโดยเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเราก็จะไปทาบกับเนื้อไม้นะคะแล้วก็รัดทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็กันลมเข้าไปใต้ถุงเท่านั้นเองนะคะมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดตาได้มากขึ้นนะคะก็มันเป็นวิธีการติดเป็นวิธีการเสียบที่เห็นผลได้มากเปอร์เซ็นต์มากกว่าเดิมนะคะเท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราเสียบข้างๆเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาในการบวมนะคะเวลาเสียบผ่าเนี่ยปัญหาคือเดี๋ยวบวมเวลาเขาขยายตัวขึ้นนะคะนั่นปัญหาที่เราเกิดขึ้นอันนี้แก้ปัญหาได้2 อย่างนะคะ1ติดเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากขึ้นนะคะ2ก็คือแผลสวยกว่าเดิมนะคะลองเอาไปใช้กันดูอ่ะก่อนจะจบคลิปเอามาให้ดูอันนี้คือกระท่อมนะคะถ้าใครจำได้นะคะพี่แก้วเสียบกระท่อมไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะช่วงที่มีกระถินนะคะก็กำลังบ้าเสียบกระท่อมขึ้นมาก็ได้ขึ้นมา1ต้นนะคะเสียบ4เสียชีวิตไป3นะคะเนี่ยก็เพิ่งมาได้2แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากระท่อมเนี่ยเสียบยากพอสมควรก็เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมน้ำหยดย้อยเนี่ยก็คือกระท่อมก็ชอบน้ำนั่นเองนะคะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะพี่แก้วตอบได้สั้นๆเดี๋ยวพี่แก้วตอบให้แต่ส่วนถ้าพี่แก้วตอบรู้สึกว่าคำถามนั้นมีประโยชน์กับทุกคนพี่แก้วก็ขออนุญาตเอามาทำคลิปเนาะคะแล้วก็เอามานำเสนอกับทุกคนแบบนี้นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งทั้งหมดให้พี่แก้วด้วยเนาะเวลาพี่แก้วลงคลิปอะไรก็จะได้จะมาดูด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วมีความสุขกับการทำงานทุกคนค่ะบ๊ายบาย